สวัสดีครับกายล้านนานะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่หลวงพระบางครับแล้วก็นี่เป็นประเพณีซึ่งต้องบอกว่าใครมาหลวงพระบางก็ต้องมาตักบาตรตอนเช้าครับตักบาตรข้าวเหนียวกันตอนเช้าครับเช้านี้ฝนตกนะครับก็เลยทําให้ผมเข้าใจว่าคนออกมาตักบาตรกันน้อยครับพระก็ต้องกางร่มมาครับตักบาตรข้าวเหนียวนะครับส่วนใหญ่เขาจะตักข้าวเหนียวกันอย่างเดียวนะครับกับข้าวนี่แล้วนี้เขาจะตามไปทำบุญที่วัดกันต่อครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักอีก15 นาที6 โมงนะครับอันนี้เป็นผมอยู่ที่หน้าร้านกาแฟโจมานะครับครับนี่จากพระนะครับหลังจากที่เราตักบาตรข้าวเหนียวก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเดินผ่านแยกตรงนี้ครับซึ่งเมื่อคืนนี้ตรงนี้เป็นไนท์พลาซ่านะครับผมนี่ครับละส่วนหนึ่งก็จะเข้าไปในนี้ครับซอยนี้เพราะตรงนี้เป็นสี่แยกนะครับครับก็จะมีคนรอตักบาตรกันด้านในนั้นอีกครับตามที่เราเห็นไกลๆตรงนู้นนะครับนี่ครับก็จะมีพระเดินเข้าไปข้างในนั้นอีกนะครับแล้วก็กล้องไม่ค่อยดีครับมัวๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะไปทางนี้ครับด้านขวานี้นะครับจับบริเวณนี้เป็น4แยกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นไนท์มาร์เก็ตครับแล้วก็ถ้าไปทางนี้นะครับก็คือเป็นร้านกาแฟโจมาครับ